กรอบของเราก็เรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมน้ำจิ้มแจ่วค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาชิมกันนะสวัสดีค่ะมื้อเที่ยงวันนี้นะคะแม่ออยทำหมูกรอบแบบง่ายๆนะคะให้มิ้งขวัญค่ะทุกคนไม่ได้ทำคลิปให้ทุกคนดูเนาะเพราะว่ามันง่ายมากๆง่ายจริงๆค่ะทุกคนก่อนอื่นเลยนะคะเอาหมู3ชั้นเนี่ยไปต้มให้สุกนะเวลาเราต้มเนี่ยใส่เกลือลงไปด้วยนะเพื่อให้หมูของเราเนี่ยอร่อยนะคะหลังจากต้มสุกแล้วทุกคนเราก็เอาไปใส่ในหม้อทอดไร้น้ำมันนะคะไฟ200องศา15นาทีแล้วก็เอาออกมากลับนะคะกลับเสร็จแล้วก็เอาเข้าไปทอดต่อนะคะจนกว่าจะได้ความกรอบที่เราต้องการค่ะทุกคนแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะหมูกรอบของเรานะพอเราทำหมูกรอบเสร็จแล้วเราก็จะต้องมีน้ำจิ้มเนาะวันนี้แม่ออยก็จะทำน้ำจิ้มรสเด็ดในแบบสไตล์ของแม่ออยนะคะทุกคนเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าน้ำจิ้มแจ่วในสไตล์ของแม่ออยเนี่ยทำยังไงนะทุกคนไปดูกันค่ะหมูกรอบของเราก็เรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมน้ำจิ้มแจ่วค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาชิมกันนะยั่วยั่วจ้านี่ค่ะขออีกคำหนึ่งทุกคนโอ้ยมันอร่อยมากน้ำจิ้มแจ่วแบบแซ่บมากอีกคำหนึ่งค่ะทุกคนเดี๋ยวจะไปละ